โอไมครอนแล้วนะคะก็คือ ATK เป็นผลบวกค่ะแล้วไปโรงพยาบาลนะคะคุณหมอบอกไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะให้มากักตัวที่บ้านนะคะในขั้นตอนนี้ก็คือท่านมากักตัวที่บ้านค่ะระยะเวลาก็คือกักตัวที่บ้านทั้งหมด10วันนะคะ10วันเนี้ยก็คืออยู่บ้านเลยนะคะอยู่ในที่ส่วนตัวนะคะไม่ออกไปไหนเลยนะคะ10วันพอครบ10วันก็ดูอาการทีนึงนะคะถ้าครบ10วันแล้วสบายดีอันนี้ก็สามารถออกไปข้างนอกได้ปกติแต่ถ้าครบ10วันแล้วยังมีอาการผิดปกตินะคะอันนี้ก็แจ้งคุณหมออีกทีนึงนะคะว่าท่านจะทำอย่างไรต่อไปอันนี้จะเป็นคนละกรณีกับในกรณีที่ท่านสัมผัสเสี่ยงสูงนะคะไปสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาค่ะแต่ว่านะคะถ้าเกิดว่าท่านไม่มีอาการนะคะหรือว่าท่านมีอาการแต่ว่าตรวจ ATK แล้วผล ATK ณวันที่มีอาการนะคะเป็นลบนะคะในกรณีที่2กับในกรณีที่3นี้ค่ะท่านกักตัวทั้งหมด7วันนะคะ7วันเนี้ยก็ไม่ไปไหนนะคะอยู่บ้านแล้วตรวจ ATK ซ้ำเองนะคะในวันที่3ถึงวันที่5หลังจากนั้นถ้าครบ7วันแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะไปออกไปข้างนอกได้แต่ว่าสังเกตอาการอีก3วันรวมทั้งหมดเป็น10วันเท่ากันค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลปัจจุบันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะโอไมครอนนะคะดูเหมือนว่าระยะฟักตัวนะคะก็คือการที่ว่าติดเชื้อไปแล้วนะคะจะมีอาการเนี่ยดูเหมือนจะน้อยกว่าสายพันธุ์เดิมนะคะก็คือระยะฟักตัวน่าจะประมาณสัก 2-3 วันรวมทั้งการที่เชื้อโรคอยู่ในตัวของเราเนี่ยค่ะดูเหมือนว่าจะแค่ประมาณสัก5วันถึง7วันนะคะดังนั้นโดยแนวโน้มซึ่งหมอคิดว่าน่าจะเป็นระยะเวลาอันใกล้นะคะโดยแนวโน้มของการที่เขาจะให้กักตัวค่ะณตอนนี้เป็น10วันนะคะแต่ต่อไปน่าจะเหลือ7วันนะคะและมีรายงานว่าในสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มกักตัวโอไมครอนเนี่ยค่ะแค่5วันเท่านั้นเองแต่ของในประเทศไทยค่ะท่านใดที่ ATK โพสต์แล้วคุณหมอให้กักตัวอันนี้เรายังใช้10วันอยู่นะคะสรุปก็คือถ้าติดเชื้อโอไมครอนแล้วนะคะกักตัว10วันถ้าเสี่ยงสูงไม่มีอาการหรือว่าเสี่ยงสูงมีอาการแต่ว่า ATK วันแรกลบค่ะทั้งในกรณีที่2และ3ให้กักตัว7วันตรวจ ATK วันที่3ถึง5และสังเกตอาการต่ออีก3วันค่ะท่านสามารถติดตามสาระความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตนะคะหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์ได้ในช่องนี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ